มาสู่ประเทศไทยและนานาชาติทั่วโลกตลอดไปผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาคุณฉัตรชัยศรีวิไลผู้แทนจากสถาบันต่างๆและสื่อมวลชนที่เข้าร่วมการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการวิจัยแห่งประเทศไทยครั้งที่43รอบคัดเลือกเขตภาคกลางค่ะในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยในครั้งท่านผู้แทนจากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกในครั้งนี้ทุกท่านนะครับท่านคณะกรรมการจัดงานสื่อมวลชนและก็แขกผู้เขียนทุกท่านในนามของท่านรองท่านผู้รักษาการอธิการบดีและก็ในนามของชาวมหาวิทยาลัยบูรพาทุกคนนะครับก็ต้องขอกล่าวต้อนรับทุกท่านนะครับที่มาร่วมในงานการแข่งขันและก็ในการแถลงข่าวเรื่องของการจับสลากแบ่งการแข่งขันในวันนี้ทุกท่านนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางสำนักงานการอุดมศึกษานะครับที่ให้เกียรติมหาวิทยาลัยบูรพาให้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะครับเรื่องของการแข่งขันกีฬาผมสมัยเด็กที่เดี๋ยวนี้ยังมีเพลงรูปป่าชาติครับมันก็เป็นประโยชน์กับคนเราสองด้านนะครับในด้านจิตใจแล้วก็ในด้านร่างกายนะครับอย่างเพลงที่บอกกีฬาปัญญาพิเศษครับอะไรนะตัดกองกิเลสสร้างคนให้เป็นคนนี่คือเรื่องของจิตใจนะครับเหมือนกับทำหน้าที่แทนศาสนาแล้วก็ร่างกายกำยำล้ำเลิศกล้ามเนื้อก่อเกิดทุกแข็งขนแข็งแรงก็อดทนอันนี้ก็เป็นเรื่องของกีฬาที่มีต่อจิตใจนะครับแต่เรื่องของอดทนผมไม่ค่อยมีนะผมไม่ค่อยได้เล่นกีฬาก็การจัดจับฉลากในครั้งนี้นะครับก็รายละเอียดต่างๆเดี๋ยวผมจะมอบให้ท่านดร.ศักดิ์ชัยศิริเกษมบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับเป็นประธานในการจัดงานในครั้งนี้คงจะกล่าวถึงรายละเอียดให้ท่านทราบนะครับส่วนผมในนามของมหาวิทยาลัยบูรพาก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ในปีนี้ก็เป็นปีที่มหาวิทยาลัยบูรพาจัดเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีนะครับซึ่งมีชื่องานว่าตรีศิขสถานพัชรสมโภชนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้มีโอกาสจัดงานในครั้งนี้ขออำนวยพรให้การจัดงานครั้งนี้นะครับประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการขอบคุณมากครับครับผมเรียนท่านรักษาการอธิการบดีครับท่านดร.ศักดิ์ชัยพิทักษ์วงศ์ครับท่านคณะบดีพี่น้องสื่อมวลชนนิสิตนักศึกษาแล้วก็เพื่อนสมาชิกภาคการทั้ง28สถาบันด้วยความเคารพรักนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยบูรพานะครับที่รับเป็นเจ้าภาพรอบคัดเลือกโซนภาคการอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในนามของผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษาก็ขอขอบคุณเป็นอย่างมากกีฬาสร้างคนกีฬาสร้างชาติกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติสคบจะเล่นคนเดียวคงยากมหาวิทยาลัยบูรพาเล่นคนเดียวไม่ได้ถ้าไม่มีพี่น้องนะภาคการทั้งหมดที่8สถาบันน่ารักมากมาโอ้โหเห็นหน้าคุ้นตากันนะฮะไม่ว่างานไหนก็ท่านเข้ามาพร้อมเพรียงกันมาผมขอเรียนอย่างนี้นะครับวันได้ประชุมคณะกรรมการในงานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรกโดยท่านประธานอาจารย์สมคิดเลิศแผ่นทูลท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นประธานนะครับทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมนะฮะระยะแรกเราอาจจะผูกขาดคาดเคลื่อนต้องกราบขออภัยพ่อแม่พี่น้องนะเพื่อนสมาชิกด้วยการเข้าระบบในต่างๆนะครับเพราะว่าเป็นปีครั้งแรกผมทำคนเดียวก็คงไม่ได้มหาลัยบูรพารวมทั้งเพื่อนสมาชิกนะฮะเราต้องร่วมแรงร่วมใจกันนะครับเพื่อใครสร้างกีฬาให้ลูกหลานเราเล่นนะครับผมยกตัวอย่างนะฮะไม่ธรรมดานะประเทศไทย
มื่อกี้ไปที่ความชิวกีฬามหาลัยร่วมเราได้อันดับที่20นะครับจาก145ประเทศ2เหรียญทองจากยิงปืนกับเทควันโดน้องเล็กชนาธิปซ้อนสามนะฮะแล้วได้6เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงผมว่าประเทศไทยไม่ธรรมดาส่วนอินโดนีเซียได้ที่อันดับที่49มาเลเซียกับเวียดนามได้อันดับที่59ไทยเป็นที่1นะเป็นที่1ในอาเซียนขอชื่นชมนะ4คูณ100อีกนะที่1คาซัคที่2 USA ที่3ประเทศไทยนะผมนั่งเชียร์อาจารย์ทาวรติดขอบสนามมาตรฐานเราสูงนะไม่ธรรมดาฉะนั้นเรามาสร้างมาตรฐานนะสร้างมาตรฐานเสร็จเรามาสร้างประวัติศาสตร์เสร็จแล้วท่านต้องทำลายประวัติศาสตร์ผมไม่ได้เก่งคนเดียวท่านนั้นแหละที่มาที่นี่คือผู้รู้และผู้ที่เก่งนะครับก่อนอื่นผมอยากให้ตบมือกับท่านอาจารย์อาคมสมุทรโคจรครับนะฮะท่านก็ดีนะทำงานของผมถ้าไม่ได้ท่านนี้มางานนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันอีกคนท่านอาจารย์วรรณะจากมหาลัยธรรมศาสตร์วิชิตชัยนะครับอาจารย์ถาวรนะฮะเจ้าเก่านะชื่อก็รู้อยู่แล้วไปไหนไม่รอดถาวรนะฮะสมุทรสีนะฮะพวกเราต้องร่วมมือร่วมใจกันนะฮะปัญหามีแน่เพราะเราปีนี้43ที่อุบลการเก่าเกมอุบลก็เร่งทำทุกวันนะผมก็ไม่หลับไม่นอนนะท่านกระทรวงไม่ว่าอะไรยอมรับยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างมีการคาดเคลื่อนพวกท่านต้องร่วมใจร่วมมือช่วยกันนะเดินได้เดินได้นะท่านคือพลังคือปัญญาชนของประเทศนะผมขอเป็นกำลังใจและแรงใจให้ท่านทั้งหลายตบมือให้ตัวเองด้วยนะท่านมาสุดยอดขอบคุณมากครับมาวันนี้เราเรามีความพร้อมสำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับสำหรับเรื่องความพร้อมอันแรกก็คือความพร้อมและความเป็นมาตรฐานในการจัดการแข่งขันกีฬาอันนี้เราได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆในเขตบางแสนนี้นะครับอันนี้หนึ่งคือลักษณะการแข่งขันก็เรียกว่าสนามแข่งขันนั้นเป็นสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยในการจัดการแข่งขันนะครับก็คือสนามกีฬาของเทศบาลนะครับเราใช้สนามแข่งขัน3ที่ด้วยกันนะครับสนามที่1ก็คือใช้สนามแข่งฟุตบอลของเทศบาลแสนสุขนะครับแล้วก็ใช้ของสถาบันการพัฒนาศึกษาสนามแข่งฟุตซอลแล้วก็กีฬาเปตองแล้วก็ส่วนที่เหลือนั้นใช้สนามในมหาวิทยาลัยบูรพาขอเรียนว่าทุกสนามนั้นเป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยฉะนั้นก็ขอรับรองกับยืนยันกับท่านผู้แทนสถาบันทุกสถาบันว่ามาตรฐานในสนามการแข่งขันของเรานั้นเป็นไปตามมาตรฐานสคบต้องการนะครับประเด็นที่2ครับบุคลากรที่ใช้ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้เรายึดตามข้อบังคับระเบียบการแข่งขันของกีฬาแห่งประเทศไทยเราใช้ผู้ตัดสินของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องก็ต้องขอขอบคุณทางสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยครับที่ได้ส่งผู้ตัดสินมาช่วยเราในการจัดการแข่งขันฉะนั้นเชื่อว่าในการจัดการแข่งขันมาตรฐานการตัดสินนั้นเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศไทยเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่ในการจัดการแข่งขันนั้นเราใช้พลังนิสิตนักศึกษาผ่านกระบวนการเราเรียกว่าโวลันเทียร์หรืออาสาสมัครเราใช้นิสิตของหมายเป็นบูรพาที่สมัครเข้ามาเป็นอาสาสมัครผ่านการอบรมในการเป็นอาสาสมัครแล้วก็ผักโดยเฉพาะอาสาสมัครที่เกี่ยวกับเทคนิคกีฬานั้นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยก็จะมาช่วยอบรมให้ฉะนั้นในเรื่องของอาสาสมัครนอกจากจะเป็นทำให้เกมการแข่งขันเป็นไปตามกติกาแล้วที่สำคัญก็คือนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพานั้นได้มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับฉะนั้นก็ขอเรียนว่าความพร้อมสนามความพร้อมบุคลากรด้านเทคนิคนั้นคงไม่เป็นปัญหาอันที่2ขอเรียนให้ท่านพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็สถาบันการศึกษาที่ร่วมกันอย่างนั้นครับทางอีสานครับว่ามหาวิทยาลัยบูรพารับจัดงานครั้งนี้จากสปอมาขอเรียนยืนยันท่านว่าเรามีความตั้งใจครับแล้วก็เต็มใจที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันเพื่อชาวอุดมศึกษาภาคกลางแล้วที่สำคัญเราจะใช้กีฬาเป็นสื่อที่สร้างมิตรภาพระหว่างสถาบันสร้างความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพาฉะนั้นขอยืนยันครับเต็มใจและก็ต้องใจจัดงานนี้ให้สำเร็จร่วมด้วยดีประเด็นสุดท้ายครับ
ในการจัดแข่งขันครั้งนี้เราจะจัดการแข่งขันอย่างบนพื้นฐานของความยุติธรรมแฟร์เราเป็นสถาบันการศึกษาเราจะจัดกีฬาให้เป็นตัวอย่างฉะนั้นคงต้องขอความร่วมมือกับสถาบันทุกสถาบันโดยเฉพาะหรือว่าท่านผอ.ชัดชัยได้กล่าวไว้แล้วว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เรามีอุปสรรคเรามีข้อจำกัดมีหลายฝ่ายที่บอกว่าน่าจะจัดไม่ได้มีปัญหาเรื่องโน้นเรื่องนี้แต่งานนี้เราคุยกันว่าเราจะจัดภายใต้กฎกติกาและจัดเพื่อประโยชน์ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันการศึกษาครับผมขอยืนยันนะครับฉะนั้นในวันนี้นะครับขอยืนยันว่าในการตัดการแข่งในครั้งนี้จะเป็นการจัดตามเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานนะครับด้วยบรรยากาศของมิตรภาพสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมก็ขอยืนยันกับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือกับสถาบันว่าอะไรที่เป็นปัญหาเราช่วยกันแก้ฉะนั้นถามว่าปัญหาหลายปัญหาที่ผ่านมาบางครั้งเกิดจากมีการประท้วงอะไรกันบ้างก็คือพวกเราฉะนั้นขอความร่วมมือนะครับเรื่องคุณสมบัตินะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องยึดเราจะใช้กีฬาเป็นตัวอย่างของคนที่รักษาในสังคมมีกฎมีระเบียบในสังคมมีกฎหมายเราจะใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนและก็ทำให้เป็นตัวอย่างขอยืนยันกับพี่น้องสื่อมวลชนแล้วผู้แทนว่าเรามีความพร้อมตั้งใจและก็เต็มใจจะจัดให้งานนี้เป็นงานที่มีความหมายและมีคุณค่ากับพวกเราทุกคนครับขอบคุณครับดร.บุญรอดบุญเกิดคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะ